ในเซตที่1ชุดที่1ค่ะจะเป็นทีมไนจีเรียนะคะเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนนะคะ 0-0 ค่ะเขาเสิร์ฟหลังเท้าไปได้สวยนะคะจังหวะนี้เฮ้ยน้องเก่งของเราชงแป๊กนะคะน่าจะเป็นที่ลุมค่ะจังหวะเมื่อกี้เป็นแต้มของไนจีเรียค่ะแต้ม1-0ค่ะเสิร์ฟมาดีค่ะน้องเก่งของเราชงมาดำๆลูกนี้พี่ต้นเตะไปลูกนี้มันไซส์บอลนะคะมันต่ำค่ะจังหวะที่มันต่ำปุ๊บลมทำให้บอลมาไม่ถึงนะคะเป็นแต้มของไนจีเรียค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับกำลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะเก่งท่าเรียค่ะใช่ค่ะมาดูจังหวะไนจีเรียเสิร์ฟอีกหนึ่งครั้งอ่ะโอ้เสิร์ฟดีค่ะแต่โดนเน็ตนะคะลูกนี้ลูกที่1โดนเน็ตค่ะต้องเสิร์ฟในลูกที่2นะคะใช่ค่ะจังหวะพอมีลมเล่นยากค่ะจับ1จับ2แบบนี้ค่ะพี่ต้นฟาวนะคะลูกนี้เป็นลูกล้ำแดนนะคะเป็นแต้มของไนจีเรียค่ะเราไม่ประมาทนะคะเขาก็เล่นได้เหมือนกันค่ะจังหวะเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะคะเป็นแต้มของไนจีเรียค่ะ3-0ค่ะใช่ค่ะเล่นยากค่ะเล่นยากลมแรงค่ะลมแรงอยู่ลูกนี้เป็นลูกเอ็ดบอลนะคะโอ้เสิร์ฟสวยเลยค่ะใช่ค่ะพี่ต้นกับเก่งสายบนค่ะใช่น้องตุ้มก็อีกสายนึงนะคะเสิร์ฟลูกที่1อีกครั้งค่ะเมื่อสักครู่เป็นลูกเอ็ดบอลค่ะโอ้เสิร์ฟมาดีค่ะน้องเก่งยังเปิดได้อยู่ค่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับน้องเก่งของเรานะคะชงเสียไปเองเลยค่ะ4ครั้งได้น้องเก่งชงเสียไปเอง4ครั้งเลยนะคะจังหวะเมื่อสักครู่ค่ะเป็นแต้มของไนจีเรียเลยค่ะ4-0เลยนะคะตอนนี้เราโดนนำไปที่4-0เลยนะคะน้องเก่งจะได้เสิร์ฟลูกที่1ค่ะลูกที่1เสิร์ฟเสียไปค่ะเสิร์ฟลูกที่2มาดีค่ะไนจีเรียเขาชงเข้ามาไม่ค่อยข้ามไม่เข้านะคะแล้วเขาก็แก้ไม่ข้ามค่ะเป็นแต้มของทีมชาติไทยอะค่ะตามขึ้นมาที่1-4นะคะเอาหน่อยเก่งเอาหน่อย sorry it's okay เครื่องยังไม่ร้อนใช่ค่ะถวายเจ้าที่ไปค่ะเก่งเครื่องไม่ร้อนค่ะช้าเร็วเยี่ยมลูกนี้สวยงามมากๆค่ะเดยาจะพยายามให้ดูมุมนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราติดไปเราจะได้เห็นแบบแต่เราตามขึ้นมาแล้วค่ะที่2-4นะคะตอนนี้น้องเก่งเสิร์ฟมาลูกนี้ได้สวยค่ะเอาทำอะไรคะลูกนี้เขาหยอดไปอีกหนึ่งครั้งนะจับ1จับ2แบบนี้เป็นลูกล้ำนะคะลมพี่ต้นเช็คลมหน่อยลมมันตีมาฝั่งนี้พี่ลมมันจะพอเวลาเราชงอะค่ะมันจะล้ำเพราะอะไรลมมันมาฝั่งนี้พอดีนะคะแต้มตอนนี้2-5ค่ะเก่งเสิร์ฟหลังเท้ามาได้สวยค่ะเขายังเปิดได้อยู่นะคะแต่ลูกนี้เขาชงไม่เข้าแบบนี้นะคะเขาก็ทำไม่ได้ค่ะเป็นแต้มของทีมชาติไทยค่ะไนจีเรียยังนำอยู่นะคะที่5-3ค่ะดูที่101โอเคค่ะชัดแจ๋วนะคะฝากเชียร์และส่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยของเราด้วยนะคะลูกที่1ค่ะเขาเสิร์ฟออกไปค่ะต้องเสิร์ฟลูกที่2ค่ะอู้ลมแรงมากๆค่ะลมแรงช้าๆพี่สวยค่ะลูกนี้สวยงามค่ะเป็นแต้มของทีมชาติไทยนะคะไนจีเรีย5ค่ะทีมชาติไทย4ค่ะตอนนี้ขอบพระคุณคุณฉันทัศน์มากๆนะคะสำหรับแต้มที่แจ้งมาให้ทราบในคอมเมนต์นะคะลูกที่1เขาเสิร์ฟไม่ข้ามค่ะต้องเสิร์ฟลูกที่2นะคะโอ้ลมค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยค่ะตรงนี้เขาเสิร์ฟออกไป2ครั้งแบบนี้ก็เป็นแต้มของทีมชาติไทยเลยนะคะ5เท่ากันค่ะดูอยู่ห้องน้องเมียชัดเจนค่ะโอ้ยคุณประสิทธิ์นี้โอ้ลูกนี้เราปาดออกไปนะคะเป็นแต้มของไนจีเรียค่ะดูที่ห้องน้องเมียนี่ก็สิชัดแจ๋วก็สิแบบว่าโอ้เป็นตะมวนเนาะบางอย่างของน้องเมียนะคะ แต้มตอนนี้ไนจีเรียขึ้นนำที่6-5ค่ะเขาเริ่มเสิร์ฟหัวให้เราเล่นแล้วนะคะ
เก่งมงหยอดลูกนี้ได้สวยงามค่ะเป็นแต้มของทีมชาติไทยค่ะ6เท่ากันค่ะต้องสลับมาเป็นพีเตอร์เสิร์ฟนะคะ FC น้องยาขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณนะคะแข่งที่ประเทศเวียดนามนะคะเมืองกวีเยินค่ะเป็นเกาะนะคะเป็นหาดโอ้พี่ต้นเสิร์ฟลูกนี้ออกไปค่ะโยนแล้วค่อนข้างที่จะลูกเข้าตัวไปนิดนึงค่ะจังหวะเมื่อกี้เสิร์ฟลูกที่2ค่ะอ้าวเสิร์ฟลูกที่2ออกไปนะคะลมแรงมากๆค่ะพอเวลามีลมทีมชาติไทยของเราก็ค่อนข้างที่จะเล่นยากพอสมควรนะคะแต้มตอนนี้6ต่อ7ค่ะอ๋อจําเดี๋ยวโดยนามีเท่าไหร่ที่ขอโดยเดนโซโดริงแล้วประมาณ7ครับรู้จังหวะแสงลางกับโดยคือถึงกับทางทีมเนาะเปิดได้อยู่นะคะเขาใช้หัวไหล่ช้าช้าค่ะเรียบร้อยเอาเราใช้แปรหยอดมาค่ะเอาเขาทำเสียไปเองค่ะจังหวะเมื่อสักครู่โอ้โหเนี่ยค่ะพอมีลมปุ๊บการคอนโซลที่จะป้อนมาให้กันเล่นน่าจะขายค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะคะเราก็ต้องชัวร์ไว้ก่อนค่ะแต้มเจ็ดเท่ากันค่ะพี่ต้นเหยียบเส้นเสิร์ฟนะคะจังหวะเมื่อกี้ค่ะต้องเสิร์ฟลูกที่2ค่ะตรงนี้ค่ะเราเป็นแต้มของทีมชาติไทยค่ะจังหวะเขาชงเนี้ยค่ะลมมันก็เลยพัดใส่ตัวเขาเช่นกันนะคะแต่ของเราอะค่ะพอเราชงแล้วปุ๊บลมมันจะพาบอลล้นมาค่ะแต่ของเขาบอลมันจะเข้าตัวค่ะเราจะได้เสิร์ฟอีกหนึ่งครั้งนะคะแต้มตอนนี้8ต่อ7ค่ะนี่รอบ16ใช่ค่ะรอบ16แล้วค่ะชนะข้อ8นะคะในระบบของผมช้าช้าเรียบร้อยสวยงามค่ะจังหวะเมื่อกี้โอ้โหเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยต้มอึ่งต้มอึ่งไหมคะต้มอึ่งต้องได้กินไหมคะต้มอึ่งต้องได้กินไหนนะคะเมื่อกี้อึ่งยังไม่มันเท่าไหร่ค่ะเมื่อกี้อึ่งแก่นะคะจังหวะเมื่อกี้เตะโคตรแรงเลยค่ะทีนี้ต้องสลับฝั่งเสิร์ฟนะคะแต้มตอนนี้แต้มอยู่ที่7ต่อ9ค่ะไทยนำนะคะเขาเสิร์ฟมาดีค่ะแต่เรายังเปิดได้อยู่ค่ะพี่ต้นทำอะไรพี่ต้นเขี่ยให้ข้ามก่อนนะคะลูกนี้ข้ามมาก่อนนะคะลูกนี้เราหมุนเสียไปเองค่ะเรียบร้อยเลไล่เหรอเลไล่เลยใช่ไหมคะเรียบร้อยแวมไพร์ค่ะอย่าชอบคำว่าเรียบร้อยอึ้งเถาไหมคะเมื่อกี้เตะแห้งค่ะอึ้งเถามันเป็นตะหยาบดีดีค่ะไนจีเรียเสิร์ฟลูกที่1ออกไปนะคะแต้มตอนนี้8ต่อ9นะคะเรายังนำอยู่ค่ะไนจีเรีย8นะคะทีมไทย9ค่ะเขาเสิร์ฟลูกนี้ออกไปค่ะเสิร์ฟเสีย2ครั้งแบบนี้เป็นแต้มของทีมชาติไทยค่ะแต้มตอนนี้8ต่อ10ค่ะโอ้เสิร์ฟมาดีค่ะน้องเก่งของเรายังเปิดได้อยู่ค่ะสวยค่ะพี่ต้นขึ้นทำลูกนี้เรียบร้อยค่ะยังไม่เรียบร้อยนะคะเขายังรับได้อยู่ค่ะเขาต้องแก้ข้ามค่ะอ๋อพอเขาแก้ข้ามมาสวยมากค่ะน้องเก่งทำอะไรขาไปแล้วเราต้องศีรษะไปค่ะมุมศีรษะไปลูกนี้สวยงามค่ะเป็นแต้มของทีมไทยนะคะเมื่อสักครู่เราขาซ้ายไปแล้วนะคะเราก็เลยต้องใช้สีขาข้ามไปค่ะเป็นแต้มของทีมไทยค่ะ8ต่อ11นะคะเราขออีก1แต้มค่ะแล้วก็จะเก็บชัยชนะในเซตที่1ไปก่อนนะคะโอ้ลมแรงมากค่ะเรียบร้อยโอ้ลูกนี้เตะสวยมากค่ะเรียบร้อยก้อยเวียดนามนะคะเมื่อกี้มันสวยงามเหลือเกินค่ะจังหวะเมื่อสักครู่นะคะของพี่ต้นค่ะมาชมกันต่อในเซตที่2ค่ะลมแรงมากๆค่ะในเซตที่1นะคะทีมชาติไทยจะได้ในเซตที่2ค่ะชุดที่1นะคะเราจะได้เสิร์ฟก่อนนะคะลูกที่1น้องเก่งของเราเสิร์ฟเสียไปค่ะต้องมาเสิร์ฟในลูกที่2นะคะลูกนี้อ้าวเสิร์ฟเสีย2ครั้งเลยนะคะเป็นแต้มของไนจีเรียนะคะไนจีเรีย1ค่ะไทย0ขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจที่ขอให้ไทยเราชนะค่ะลูกนี้เป็นลูกเห็ดบอล นะคะ
ใช่ค่ะพรุ่งนี้ผ่านไปต้องไปเจอระหว่างอดัมบาโก้กับบันยิกนะคะสำหรับสายพิต้นนะคะในรอบตัดเชือกอะค่ะตัดเข้า4ตัดเข้าชิงอะค่ะเสริมลูกที่1ออกไปค่ะสังเกตที่ชุดแข่งชุดนะคะชุดพิต้นนะคะว่าลมแรงขนาดไหนนะคะลูกนี้เราใช้ศีรษะข้ามไปค่ะเขาโอ้โหเอาป้อนให้กันไม่ค่อยดีนะคะนี่เราป้อนมาแบบนี้เราก็ป้อนไม่ดีมั้งค่ะใช้เข่าข้ามไปค่ะช้าๆเป็นแต้มของทีมชาติไทยนะคะหาแฟนฝรั่งเลยบุ้ยแมนวะค่ะลำพานเสียงภาพเวียดนามมากมากเนี่ยวันนี้ยาพยายามเดินหนีลำโพงมาให้นะคะเนี่ยยามาอยู่ในลำโพงมากจะเห็นลำโพงเขาอะค่ะทุกสนามเลยก็เลยลองมาอยู่ฝั่งนี้บ้างค่ะตรงนี้เป็นลูกล้ำไปนะคะเป็นแต้มของทีมชาติไทยค่ะแต้ม2-1ค่ะไทยเรายังนำอยู่นะคะลมแรงมากค่ะใช่ค่ะใครเหนียวได้แต้มจริงๆค่ะใครเหนียวใครแม่นค่ะเอ้าเขายังแก้ข้ามาได้นะคะลูกนี้โอ้โหลูกนี้น้องเก่งได้ขึ้นทำลูกนี้นะคะน่าเสียดายค่ะลูกมันต่ำไปนิดนึงค่ะเราก็ฟาดออกไปนะคะเป็นแต้มของไนจีเรียค่ะอยากจะแทนไปฝั่งนี้เยอะนะคะเพื่อให้ดูลูกน้องเก่งเตะค่ะว่ามันจะเด้งไปไกลแค่ไหนนะคะลูกแรกเขาสืบออกไปค่ะแต้มตอนนี้2เท่ากันนะคะพี่ต้นจะบอกว่าเขาใช้บอลเขาใช้ลูกเขาใช้ตัวที่เปียกๆค่ะใส่บอลแล้วก่อนเสิร์ฟนะคะพอทำให้บอลเปียกค่ะมันจะแฉลบนะคะแฉลบที่โต๊ะค่ะใช่ค่ะเก่งใจนี้นะคะอย่ารีบค่ะต้องใช้ช้าค่ะไปเลยสวยงามค่ะปาดแค่นี้พ่อค่ะเสียนะคะจังหวะเมื่อกี้มันโดนตัวเขานะคะเป็นแต้มของทีมไทยค่ะไนจีเรีย2ค่ะไทย3นะคะ2-3ค่ะตรงนี้เขาหม่งติดตะข่ายนะคะลูกที่1ต้องเสิร์ฟลูกที่2ค่ะพี่เก่งก็ต้องคุมพี่ต้นนะคะก็ต้องคุมน้องค่ะในประสบการณ์การแข่งขันเยอะค่ะของพี่ต้นลูกนี้ปาดมาสวยงามค่ะเขายังรับได้อยู่นะคะอย่าแย่งกันค่ะเขาไม่แย่งกันนะคะไปก่อนค่ะสวยงามลูกนี้ค่ะเขาหม่งแล้วค่ะหม่งออกไปออกนะคะเป็นแต้มของทีมไทยค่ะ2-4ค่ะบ่เบิดมือปานหาเสียงเราแบบที่นี่แมนค่ะคันหาเสียงเราหาเสียงกูคันแมนหาเสียงคือสิได้เลยป่ะค่ะยาบ้าก็สนุกสนานกันไปนะคะถ้าเราไม่มาพูดคุยกับอันนี้เราก็จะบางคนก็จะงงๆกับกติกาของกีฬาเทคบอลอยู่ค่ะแต่ถ้าใครที่ติดตามมาตลอดก็จะรู้นะคะว่ากีฬาเทคบอลเล่นยังไงแบบไหนยังไงแบบอะไรประมาณเนี้ยค่ะใครที่ก็จะมีทั้งคนใหม่คนเก่าเข้ามานะคะคนเก่าถ้านี้ยาก็จะคอยแจ้งคนใหม่ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เขาเสิร์ฟเสียค่ะลูกที่1ก็เสิร์ฟลูกที่2ค่ะลูกที่2พี่ต้นจับไม่ง่ายค่ะลูกนี้เอ้าเนี่ยค่ะจังหวะชงมันค่อนข้างที่จะยากนะคะพี่ต้นดันเลยฝั่งนี้ลมมันพัดมาลมมันพัดมานะดันเลยแต้มตอนนี้เท่าไหร่แล้วแม่มาค่ะยี่หลีเนาะค่ะคุณสำรวยค่ะยี่หลีเลยค่ะลมค่ะลมแรงช้าสวยใจเย็นนะใจเย็นๆลมมันแรงกดใบแหกเก่าเธอเลยค่ะผู้ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะกดอีกก็ได้นะคะกดอีกก็ได้ไม่เสียเงินนะคะกดฟรีนะคะกดไลฟ์ฟรีใช่ค่ะพอเรามาอยู่ฝั่งนี้เราต้องดันบอลหน่อยค่ะดันเพื่อให้มันเข้าไปในตัวค่ะเพราะว่าถ้าดันไม่ถึงปุ๊บลูกจะเข้ากลางโต๊ะเลยค่ะปรับยากอยู่นะคะซุ้มกระนวลเตะต่อคู่นี้เลยนะคะเตะต่อพี่ต้นเลยค่ะโอ้เนี่ยค่ะเขาก็มีลูกนี้เหมือนกันนะคะ
พี่ต้นยังรับได้อยู่ข้ามไปก่อนน้องมันไม่ถึงค่ะเมื่อกี้สกอร์ตอนนี้5เท่ากันเหรอคะสกอร์กี้โอ้ยมองไม่เห็นสกอร์เดี๋ยวซูมก่อนนะคะเดี๋ยวซูมดูคะแนนให้ก่อนนะคะ5เท่ากันค่ะโอเคไปอยู่ในเกมก่อนค่ะจะได้นับคะแนนไปด้วยตอนนี้คะแนน5เท่ากันนะคะพี่ต้นต้องเสิร์ฟลูกที่2ค่ะแฟนสาวเก่งชื่ออะไรอุ้ยต้องไปถามเจ้าตัวเองนะคะเบอร์ช้าได้อยู่ใจเย็นนะใจเย็นพี่ต้นช้าค่ะช้าเก่งได้แปะขวาก็ได้น้องเต็มตอนนี้นะคะไทยเรายังตามอยู่นะคะ5ต่อ6ค่ะ5ต่อ6นะคะตอนนี้ไม่นะมันมีลมใจเย็นๆโอ้พี่ต้นเสิร์ฟยากเลยนะคะพอมีลมค่ะจังหวะโยนหรืออะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะยากเลยค่ะ5ต่อ6ค่ะตอนนี้เนี่ยเขาเล่นแค่ลูกประมาณนี้ค่ะให้เราเล่นแค่ลูกแบบให้แย่ๆค่ะ6เท่ากันนะคะตอนนี้สกอร์6เท่ากันนะคะน้องย้ายอยู่อำเภอแก้งคอค่ะคุณนิวัฒน์อยู่อำเภอแก้งคอสวยงามพี่ต้นข้ามก่อนนะเก่งนะได้เออแค่นี้แหละใจเย็นแต้มตอนนี้6ต่อ7นะคะไนจีเรีย6ค่ะทีมไทย7นะคะเขาเสิร์ฟลูกที่1มาค่ะเสิร์ฟออกไปนะคะลูกนี้เก่งท่าเรียใจเย็นช้าๆพี่ต้นไปเรียบร้อยยังค่ะเขายังรับได้อยู่แต่บอลมันลมมันพัดออกนอกสนามไปนะคะจังหวะเมื่อสักครู่ค่ะเดี๋ยวจะแพนอย่างนี้นะคะต้องขออภัยในการที่ยาหมุนกล้องให้แบบให้บ่อยนะคะทุกครั้งที่ไทยเตะนะคะเดี๋ยวยาจะให้ดูว่ามันเตะแรงขนาดไหนนะคะใช่ค่ะบอกใจเย็นเล่นเบาๆใช่ค่ะแต้มตอนนี้6ต่อ8ค่ะจับ1จับ2พี่ต้นเร็วเรียบร้อยค่ะเนี่ยค่ะเวลาพี่ต้นเตะพอเวลามันเด้งไปมันค่อนข้างที่จะออกนอกป้ายนะคะการรับก็ทำให้ลำบากอะค่ะเป็นแต้มของทีมชาติไทยค่ะว่าเป็นบ้านแบบไฟหวานค่ะยึดแกงคอบ้านนุ่นสะอาดค่ะ6ต่อ9ค่ะเบื่อโคตรยาสยังสั่งได้ดังใจซะเนอะคุณสมบูรณ์ลูกนี้เรียบร้อยค่ะเป็นการขึ้นฟาดได้สวยงามนะคะต้องดูลูกที่เขาแก้มาค่ะว่าข้ามไหมไม่ข้ามนะคะเป็นแต้มของทีมชาติไทยค่ะทีมชาติไทยนำตอนนี้ที่10ต่อ6นะคะแล้วต้องสลับฝั่งเสิร์ฟมาเป็นทีมชาติไทยของเราเสิร์ฟค่ะมาดูจังหวะที่เขาจะทำนะคะทีนี้ขออนุญาตหมุนกล้องแบบนี้นะคะจะได้เห็นจังหวะที่เขาขึ้นทำบ้างค่ะโอเคโอ้โหน้องเก่งเสิร์ฟลูกนี้นะลงฝั่งตัวเองเลยค่ะจังหวะที่มีลมค่อนข้างที่จะเล่นยากนะคะไม่ว่าแค่ลูกเราโยนเสิร์ฟยังยากเลยค่ะขนาดโยนใกล้ๆอะค่ะเสิร์ฟลูกที่2ค่ะของเก่งมะขามเสิร์ฟลูกนี้ได้สวยงามค่ะดูในจีเดียลูกนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาก็มีลูกทำเหมือนกันค่ะแต่ลูกนี้เขาทำออกนอกโต๊ะไปนะคะเป็นแต้มของทีมชาติไทยค่ะ11ต่อ6แล้วค่ะเราขออีก1แต้มค่ะเราก็จะเข้ารอบ4ทีมเข้ารอบ8ค่ะขออภัยค่ะรอบนี้รอบ16นะคะเก่งเสิร์ฟหลังเท้าลูกนี้ค่ะเช็คลมหน่อยโดนหัวตะข่ายไปนะคะเก่งเลียพี่พอให้พี่ต้นพอให้ต้นขึ้นเรียบร้อยดอยดำดึกเสิร์ฟเสีย2ครั้งแบบนี้เป็นแต้มของไนจีเรียค่ะแต้ม11ต่อ7นะคะคนดูเริ่มเยอะแล้วค่ะพอเย็นมาคนดูเยอะมากๆเลยค่ะโอ้น้องเก่งเสิร์ฟลูกที่1เสียไปค่ะถ้าเราโอ้เด็กเก็บบอลเป็นผู้หญิงด้วยนะคะสนามนี้ค่ะเชียร์อยู่ค่ะขอบคุณนะคะแมนค่ะเดี๋ยวเก่งเลี้ยให้ต้นให้ต้นขึ้นเองค่ะเราขออีก1ครั้งค่ะเขาหยอดไม่ข้ามนะคะเป็นแต้มของทีมชาติไทยค่ะสำหรับเซตที่2นะคะเราก็ชนะไปที่12ต่อ7นะคะสรุปผลการแข่งขันค่ะทีมไทยชนะไนจีเรียที่2ต่อ0นะคะผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเรียบร้อยแล้วค่ะ